iPhone 14วางขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลายๆคนมีคำถามและอยากรู้ว่ารุ่นนี้สามารถชาร์จเร็วสูงสุดได้เท่าไหร่ในคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมตั้มไอมดนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่า iPhone 14นั้นไม่ได้แถมอะแดปเตอร์มาให้สิ่งที่เขาแถมมาให้ในกล่องนั่นเป็นเพียงสายชาร์จเส้นเดียวครับที่เป็นหัวชาร์จ USB-C ไป Lightning นะครับมีคำถามต่อมาว่ารุ่นนี้เนี่ยความเร็วในการชาร์จสูงสุดเท่าไหร่ถ้าหากไปเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 13 Series ที่ผมเทสให้ดูในปีที่แล้วนะรุ่นนั้นจะอยู่ราวๆสักประมาณ28วัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า14 Series นั้นจะมากขึ้นหรือว่าเท่าเดิมเรามาดูกันนะฮะผมจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้ครับเพื่อมาดูกำลังไฟว่า iPhone 14 Series ของเรานั้นจะรับได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับผมขอเริ่มที่20วัตต์ของ Apple กันก่อนแล้วกันนะครับณตอนนี้นะครับ iPhone 14ของผมแบตเตอรี่เหลือ 48% ครับผมเสียบชาร์จเข้าไปและเรามาดูกำลังชาร์จนั้นกี่วัตต์นะฮะตอนนี้วิ่งไปที่20วัตต์เต็มที่เลยนะครับผมถ้าชาร์จตามอะแดปเตอร์ขนาด20วัตต์ของ Apple นะฮะเมื่อกี้ผมได้อยู่ที่ 20.0203 เลยนะครับเอาเป็นง่ายๆว่า20วัตต์เนี่ยมีเท่าไหร่ใช้หมดนะครับผมของ Apple อ่ะของเจ้าอื่นดูบ้างนะว่าเป็นยังไงบ้างเผื่อใครอยากจะใช้ของ Third Party นะตัวนี้ผมก็มีของ ZMI นะครับรุ่น Kriston นะฮะมาให้ชมขนาด20วัตต์เหมือนกันนะครับเล็กกระทัดรัดมากๆเลยเฮ้ยตัวนี้สวยงามเลยน่ะโอ้ดูฮะเดี๋ยวผมขอแกะอีกสีนึงให้ดูกันนะแต่ผมให้ดูดีไซน์ของ ZMI ตัวนี้ก่อน Kriston นะฮะ20วัตต์เหมือนกันขนาดเล็กมากเลยตัวนี้เป็นสีออกโทนเซียร์บลูเลยนะแล้วด้านล่างเป็นสีที่สามารถมองทะลุได้นะครับอีกอันนึงเป็นสีซิลเวอร์หรือสีเงินเทียบกับของ Apple นะครับประมาณนี้เอ้ยอันนี้น่ารักดีนะครับเดี๋ยวผมขอลอง1ตัวแล้วกันนะฮะขาพับเก็บได้แล้วก็ลองชาร์จดูกำลังไฟของ ZMI Crystal ตัวนี้นะครับขนาด20วัตต์ชาร์จให้ iPhone 14ได้เท่าไหร่บ้างนะครับตอนนี้นะครับเท่าที่เทสได้ 19.9 ครับ 20.01 ครับ 20.02 โอเค 20.04.05 เลยนะฮะ 07นะโอเค 07.08.09 เลยนะครับอ่ะถือว่าZMI Crystal ตัวนี้นะครับผม20วัตต์นี้สามารถวิ่งทะลุได้ถึง 20.09 วัตต์เลยนะครับผมนะคราวนี้เรามาลองกับ iPhone ที่เป็นตัว Pro กันบ้างว่าเท่ากันไหมลองเทสกับฝั่ง iPhone 14 Pro Max กันดูบ้างนะครับผมแบตเตอรี่ของผมระดับ31นะฮะโหผมลองเทสกับตัวนี้มันวิ่ง 22.3 วัตต์เลยอะคือ Crystal ของ ZMI ตัวนี้กำลังไฟ20วัตต์แต่ตัวนี้เทสได้ 22.3 เลยนะคราวนี้มาฝั่งของ30วัตต์กันบ้างครับ30วัตต์เราเทสตัว iPhone 14 Pro Max เลยแล้วกันนะครับเมื่อกี้เราเห็น22กว่าๆใช่ปะจากอะแดปเตอร์ตัวนี้นะฮะตัวนี้เราลองใช้30วัตต์ดูซิว่า14 Pro Max จะวิ่งได้กี่วัตต์นะฮะ 28.1 นิ่งอยู่ที่นี่นะครับสำหรับ iPhone 14 Pro Max อะแดปเตอร์30วัตต์ของ Appleผมเห็นนิ่งอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองสลับไปเป็นอะแดปเตอร์67วัตต์กันดูบ้างเราจะเพิ่มขนาดขึ้นไปนะครับว่า14 Pro Max จะรับได้สูงสุดเท่าไหร่ผมใส่เข้าไปเลย67วัตต์ครับผมคือไม่ต้องห่วงนะเพราะว่า iPhone จะรองรับได้เท่าที่เขารับได้สมมติว่ามันเยอะเท่าไหร่เขาก็จะกรองออกมาให้ได้เท่าที่เขารับนะครับตอนนี้แสดงอยู่ที่ 29.2 ครับ 29.2 ถ้าชาร์จกับอะแดปเตอร์ของ Apple 67วัตต์นะครับ 29.2 ที่ผมเทสได้ณตอนนี้แล้วก็นิ่งๆอยู่ครับ 29.2 ยังไม่ทะลุ30นะครับเอาง่ายๆว่าถ้าสรุปณตอนนี้นะด้วยอะแดปเตอร์กำลังไฟเยอะขนาดนี้เราได้ไม่เกิน30วัตต์ครับของตัวนี้แม็กสุดอยู่ที่29นะคราวนี้ผมลองThird Party บ้างสิของ ZMI มีอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นแกนเวอร์ชัน3นะครับกำลังไฟ30วัตต์อันนี้ก็จะเทียบเท่ากับอะแดปเตอร์ของ Apple ขนาด30วัตต์นะครับตัวนี้จะใช้เทคโนโลยีแกนนะครับอุ้ยขนาดเล็กมากเลยอ่ะดูดิแล้วก็เป็นขาพับได้
เผลอๆอันใหญ่กว่า20บาทนิดเดียวเองครับดีไซน์นี่เล็กกระทัดรัดมนๆเหมือนตัวมาร์ชเมลโล่อ่ะขาพับได้ด้วยนะครับนี่ลองเปรียบเทียบกับทางของ Apple ดูคนละไซส์เลยอ่ะดูดิ30บาทเหมือนกันนะคราวนี้ผมลองดูดิ30วัตต์กับ iPhone 14 Pro Max ครับนะฮะ 28.2 29.1 นะครับ 29.1 ตอนนี้ยังไม่ขยับไปไหนนะครับสำหรับ14 Pro Max กับอะแดปเตอร์ขนาด30วัตต์พอๆกับทางอะแดปเตอร์ของ Apple ตัวนี้นะครับที่เราชาร์จทั้ง2ตัวตัวเล็กตัวใหญ่นี่ครับลองเทสกับ iPhone 14นะครับผมกับอะแดปเตอร์ HDMI 30วัตต์นะฮะก็ได้ราวๆ28วัตต์เช่นเดียวกันครับ28 29นิดหน่อยแค่นั้นครับผมเอาง่ายครับสรุปนะตอนนี้สำหรับ iPhone 14และ iPhone 14 Pro Max นะครับถ้าหากว่าถามว่ารับได้สูงสุดกำลังไฟอยู่ที่เท่าไหร่คำตอบคือประมาณ29วัตต์เท่านั้นนะครับไม่เกินนี้ครับแต่ว่า29นั้นจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็จะดรอปลงมานะฮะถ้าผมเทียบกับรุ่นก่อนหน้าพวก iPhone 13 series เนี่ยผมว่าประสิทธิภาพกำลังการชาร์จเท่ากับ iPhone 13นะคือมันไม่ได้หนีแบบว่าเหมือนสมัย iPhone 12ขึ้นมา13เนี่ยมันต่างกันค่อนข้างเยอะอยู่นะครับจาก25มาเป็น28กว่าเงี้ยแต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้ต่างกับ iPhone 13มากเลยนะครับผมดังนั้นถ้าถามว่าจะซื้ออะแดปเตอร์ขนาดเท่าไหร่ดีนะครับผมก็จะมี2โซลูชันให้เลือกเอาจริงถ้าถามผมเลยเนี่ยช้อยที่ดีที่สุดคืออะแดปเตอร์30วัตต์ครับซึ่งมันจะเพียงพอเพราะว่ากำลังไฟในการรับอ่ะของทั้ง2รุ่นนี้มันได้ไม่เกิน30วัตต์ตัวเลือกก็จะมีทั้งทางฝั่งของ Apple นะครับซื้อได้เลยถ้าใครเป็นสาวก Apple หรือว่าใครมีของเก่าก็สามารถใช้อุปกรณ์เก่าได้นะไม่จำเป็นจะต้องซื้อหรือถ้าใครยังไม่มีเลยนะครับก็แนะนำครับเป็นเนี่ยของ HDMI ที่เรานำมาให้ดูกันวันนี้นะครับก็30วัตต์เหมือนกันจะทำให้เราสามารถชาร์จไฟได้เต็มประสิทธิภาพให้กับ iPhone 14ของเรานะครับผมสำหรับราคาและการสั่งซื้อของรุ่นนี้นะครับผมสามารถดูได้ที่ใต้คลิปเดี๋ยวผมแนบข้อมูลแล้วก็ลิงก์การสั่งซื้อเอาไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมต้องไปมุดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ